ไปดูที่ความเคลื่อนไหวของผลการแข่งขันกอล์ฟ2รายการดังนะครับทั้งที่อเมริกาและก็ที่ประเทศโมร็อกโกครับเริ่มกันที่ศึกกอล์ฟ PGA ทัวร์กันที่สหรัฐอเมริกาครับกับรายการเวลฟาโก้แชมเปี้ยนชิพที่สนามเควลฮอลโลคลับพา72หลังจบการแข่งขันในรอบที่2ครับปรากฏว่าผู้นำนั้นตกเป็นของโปรเจ้าถิ่นอย่างแอนดูลูปเก็บเพิ่มมาอีก1อันเดอร์พาร์รวม2วันสกอร์ครับ8อันเดอร์พาร์136รั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวต่อไปนะครับโดยมีเพื่อนร่วมชาติอย่างโรเบโต้คาสโตรั้งอันดับ2ตามหลังจี้ติดเพียงแค่1สโตครับขณะที่ผลงานของโปรชื่อดังทั้งฟิลมิกิสันและริกกี้ฟาวเดอร์ครับสกอร์รวมนั้นอยู่ที่5อันเดอร์พาร์139ขึ้นมาอยู่อันดับ5ผลงานของแชมป์เก่าปีแล้วอย่างรอรี่ไม่ลอยโปรจากอาริเนอร์ครับพลาดเสียโบกี้2หลุมสุดท้ายนะครับสกอร์รวมนั้นหล่นมาเหลือเพียงแค่2อันดับพาอยู่ที่อันดับ24ร่วมครับ